เปิดภาพคู่ชวนสงสัยสงกรานาย์ไมหลังโดนโยงเป็นสาวมอไปนั่งทานน้ำเต้าหู้ร้านดังย่าน BTS ช่องนนทรีจากกรณีกระแสข่าวลือหนาหูว่าหนุ่มสงกรานเตชนรงควงคู่ดาราสาวมอไปนั่งทานน้ำเต้าหู้ร้านดังย่าน BTS ช่องนนทรีโลกโซเชียลก็ไปแอบส่องหากระทั่งล่าสุดใน ติ k กตอกก็มีการไปแชร์ภาพของหนุ่มสงกรานขณะไปตีก๊อฟในงานหนึ่งซึ่งมีนักแสดงสาวร่วมเฟรมด้วยคือมายนภัสศิหรือมายอุทัยทิพย์พร้อมใส่เพลงแฟนใหม่หน้าคุ้นและข้อความด้วยว่าเขาแค่อาจไปซื้อน้ำเต้าหู้เองโดยเกิดปรากฏการณ์ที่ชวนงงมากแม้จะยังไม่ชัดในความสัมพันธ์ของสาวมายที่ถูกโยงว่าเป็นมือที่สามรือ ออไม่อย่างไรแต่กลายเป็นชาวเน็ตต่างแห่มาเชียร์สาวมากันจำนวนมากนอกจากนี้ในไอจีมายนภัศสิก็พบว่าโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่21เมษายน2566ลุกเกาหลีก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์บอกกับสาวมายพร้อมเชียร์กันรัวๆอีก